สวัสดีค่ะศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ทำหน้าที่เสมือนโรงเรียนฝึกอาชีพของเกษตรกรในการสาธิตฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพปลูกไม้ดอกให้ราษฎรตามพระราชดำริวันนี้มีความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกทำให้เป็นที่ยอมรับและขยายผลให้เกษตรกรสามารถประกอบเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและก้าวสู่ตลาดต่างประเทศเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะดอกกระเจียวและปทุมมาหลายคนคงเคยรู้จักว่าเป็นพืชสมุนไพรสามารถนำมาบริโภคได้ปัจจุบันดอกกระเจียวและปทุมมาเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกที่สำคัญของไทยเป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั่วโลกเบื้องหลังที่ทำให้ตลาดดอกกระเจียวและปทุมมาเติบโตในกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือคือศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมีการคิดค้นวิจัยสายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่องและขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกรกระเจียวปทุมมาเป็นพืชหนึ่งที่สำคัญของไทยเข้าสู่ตลาดโลกไปนานละนะคะดอกไม้ตัวนี้เป็นความภูมิใจของเราพัฒนาดอกตัวนี้จนคนรู้จักฝรั่งเรียกว่าสยามทิวลิปนะคะแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักกันดีละวิธีการทำงานของเราเนี่ยเราก็จะพัฒนาพันธุ์กระเจียวปทุมมาให้ได้พันธุ์ใหม่นำขึ้นทะเบียนพันธุ์ไว้คุ้มครองพันธุ์ไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพรวมถึงนางกุญชยาสวัสดีหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรสวนกระเจียวและปทุมมาที่ได้รับการส่งเสริมด้านองค์ความรู้การปลูกกระเจียวและปทุมมารับแจกหัวพันธุ์และนำมาปลูกในพื้นที่50ไร่ของตนเองวันนี้มีรายได้จากการขายดอกและหัวพันธุ์ส่งขายตลาดทั้งในและต่างประเทศสร้างรายได้เกือบตลอดทั้งปีทางศูนย์ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ให้คำแนะนำและส่งเสริมแล้วก็มีการสนับสนุนค่ะอย่างเช่นให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์เราจะต้องเลือกสายพันธุ์อย่างไรตามจุดประสงค์ค่ะแล้วก็จะมาทำการขยายแล้วก็ผลิตให้ได้คุณภาพแล้วก็ตัดดอกไม้ส่งในประเทศไทยคือทั้งภาคเหนือภาคกลางอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะนอกจากเราจะส่งในประเทศไทยแล้วเรายังสามารถส่งต่างประเทศหลังจากนั้นทางศูนย์บ้านไร่ได้มาส่งเสริมช่วยในด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นไม้ตัดดอกช่วยขายหัวพันธุ์ดอกปทุมมาไปยังต่างประเทศค่ะเรามีพันธุ์เราก็จัดโชว์พันธุ์เรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอต่างชาติเห็นว่าอ๋อหน่วยงานนี้มีดอกไม้พันธุ์ใหม่ๆมาอยู่เรื่อยเขาก็ตามมาที่เราเราก็คัดเลือกเกษตรกรที่มีฝีมือมาผลิตหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพดึงเอาผู้ส่งออกไทยเข้ามาแล้วก็ส่งออกไปขายต่างประเทศด้วยคุณสมบัติของดอกกระเจียวและปทุมมาที่มีสีสันสวยงามหลากหลายทนทานเพราะได้รับการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องจนทำให้วันนี้สยามทิวลิปหรือกระเจียวและปทุมมาเป็นไม้ดอกที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งไทยและตลาดส่งออกและเป็นไม้ดอกของไทยที่มีโอกาสขยายการค้าเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตวันนี้ไม้ดอกของไทยที่เกิดจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริซึ่งศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ขยายผลจนทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องไม้ดอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และอีกหลายจังหวัดสามารถสร้างรายได้เพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีจนกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญค่ะข้างหน้าเราจะไปชมความงามของดอกแกลดิโอลัสที่มีการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรเช่นกันห้ามพลาดนะคะสวัสดีค่ะ